จัดฮวงจุ้ยออฟฟิศอย่างไรให้งานราบรื่นเงินไหลมาปัญหาไหลไปพร้อมเคล็ดลับการจัดร้านตามหลักฮวงจุ้ยด้วยตัวคุณเองครับกับ2ท่านนี้ครับสินแสสมปองแล้วก็สวัสดีครับแล้วเราเห็นคุ้นๆหน้าพี่หนึ่งทาง TikTok ด้วยมันเป็นสิ่งที่เกิดมาด้วยความบังเอิญครับครับผมแต่ผมไม่รู้ว่ามันเกิดมาด้วยมีอะไรเกื้อหนุนมันหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอยากจะให้พี่หนึ่งเนี่ยเล่าถึงธุรกิจที่พี่หนึ่งประกอบด้วยผมเป็นวิศวกรนะครับบริษัทที่เราทำนะครับเป็นบริษัทที่ทำงานด้านก่อสร้างออฟฟิศอันนี้นะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของออฟฟิศใหม่ซึ่งออฟฟิศนี้จะเห็นว่าออฟฟิศนี้มันหันหน้าไปทางทิศเหนือแล้วก็ถ้าเป็นออฟฟิศใหม่ที่เปิดร้อยสามจริงๆแล้วหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเลยนะแล้วมาทางด้านสินแสปองครับเพราะหลังจากที่พี่หนึ่งปรึกษาเริ่มต้นคุณหนึ่งเนี่ยมีความต้องการอยากจะสร้างตึกใหม่อยู่แล้วครับไม่ว่าจะหันทิศไหนเนี่ยมันก็ดีทุกทิศแหละจริงแต่ว่าจัดตำแหน่งภายในตึกให้มันถูกต้องนั่นน่ะสิเราอยากเห็นมากเลยเห็นว่าพี่หนึ่งมีอยู่สองส่วนด้วยกันนะครับก็อาจารย์ตัดมาดูฮวงจุ้ยให้2ส่วนครับก็คือส่วนที่เป็นออฟฟิศตึก103ข้างหลังเนี่ยแล้วก็ร้านนี้ครับเอาละครับน่าสนใจมากนะครับสำหรับคนที่กำลังจะทำออฟฟิศแล้วก็ทำร้านนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่าส่วนไหนที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเรื่องของหลักฮวงจุ้ยจากสินแสสมปองกันบ้างครับไปดูครับตอนนี้เราอยู่ที่ออฟฟิศของคุณหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ก็คือห้องแรกนะฮะห้องเนี้ยความตั้งใจเป็นยังไงแล้วมันมีการตกแต่งวางเฟอร์นิเจอร์อะไรยังไงจริงๆมันถือว่าเป็นห้องประชุมลับถ้าเป็นแขกผู้ใหญ่เนี่ยผมจะให้มาอยู่ห้องนี้คือมันไม่ได้มีไว้รับแขกทั่วๆไปและหลักการของการจัดวางนี่คือตั้งใจหลักการจัดวางผมต้องการมองไปข้างนอกไงแล้วต้องดูตำแหน่งประธานของห้องก่อนคือนั่งตรงนี้ต้องอยู่ตรงนี้เวลาประชุมเนี่ยก็ไม่ให้ประชุมนานก็ตั้งโต๊ะสูงเพื่อที่จะให้ยืนประชุมลูกน้องมาประชุมห้องนี้จะประชุมได้ไม่นานเพราะว่ามันจะเมื่อยประมาณนั้นเราต้องการให้เร็วอ่ะคือถังปองครับห้องนี้มันเป็นยังไงบ้างครับการจัดฮวงจุ้ยเนี่ยเราต้องมองคนใช้เป็นหลักคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราต้องแยกคนทำงานออกเป็น2ประเภทคนทำงานที่ทำงานรูทีนกับคนทำงานที่จะต้องครีเอทไอเดียคนที่ต้องการทำงานรูทีนเนี่ยคุณสามารถจับเขาเนี่ยหันหน้าหากำแพงได้แต่ถ้าเกิดคนที่ต้องการครีเอทไอเดียเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเอาเขาหันหน้าเข้ากำแพงเนี่ยการครีเอทไอเดียของเขาเนี่ยจะหยุดชะงักทันทีอันนี้ตัวจริงๆตัวนี้มันคือหลักทั่วไปเลยทีนี้อย่างของคุณหนึ่งเนี่ยออฟฟิศของคุณหนึ่งมันใกล้เสร็จแล้วคือเราต้องให้เกียรติเจ้าของก่อนเพราะเจ้าของเนี่ยจะตกแต่งตามความต้องการตัวเองก่อนครับเพียงแต่ว่าเราแค่มาดูว่าตรงนี้เสียไหมทีนี้ตรงนี้ไม่เสียก็ปล่อยคุณหนึ่งจัดตามสบายเลยถ้าไม่เสียนี่คือตรงนี้มันดียังไงครับในทางฮวงจุ้ยเนี่ยพลังตรงนี้มันจะเป็นพลังที่เกี่ยวกับเรื่องของติดต่อค้าขายดีมันจะเป็นการสร้างเสน่ห์ในการติดต่อค้าขายในแง่ของการทำงานเป็นที่รักใคร่มีไหวพริบเอาตัวรอดได้พอเราดูตำแหน่งโต๊ะทำงานเสร็จเรียบร้อยเราก็มาดูข้างหลังส่วนใหญ่เนี่ยข้างหลังมักจะเป็นชั้นวางของต้องบอกว่าไม่ถูกการที่จัดอย่างคุณหนึ่งอย่างเงี้ยดีแล้วแต่เราจะต้องพิงผนังกำแพงอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วก็อย่างที่สินแสบอกนะครับว่าความต้องการของเจ้าของพื้นที่เนี่ยเป็นหลักสำคัญใช่ครับพี่หนึ่งกับสินแสครับตอนผมขึ้นลิฟต์มาเนี่ยผมเห็นรูปหงส์แล้วมังกรนะครับอันนี้มายังไงฮะพี่หนึ่งครับไอเดียคือผมต้องการให้เปิดลิฟต์มาทุกชั้นแล้วมันเห็นของประติมากรรมแล้วเหตุผลเนี่ยคืออยู่ชั้นบนเนี่ยเพราะว่าฉันต้องการบอกว่าชั้นนี้ชั้นหัวหน้าสุดโอเคฉันจะเป็นหัวหน้าของทุกคนแล้วสินแสล่ะครับมุมมองของสินแสเป็นยังไงฮะตำแหน่งตรงถุงตรงนั้นเนี่ย มันจะต้องการอะไรที่มันเป็นโลหะอยู่แล้วหรือของที่เป็นสีทองสีทองออกเป็นสีโลหะอะไรพวกนี้มาวางตำแหน่งนั้นเนี่ยมันจะช่วยลดพลังที่ไม่ดีลงคือหงส์กับมังกรเนี่ยในทางของทางจีนแล้วเนี่ยเขาถือว่าเป็นสัตว์เทพมันแสดงความสมดุลหรือความเกื้อหนุนกันระหว่างหงส์กับมังกรเพราะมันเป็นลักษณะของมังกรกับหงส์หยอกล้อกันคอนเซ็ปต์ของบ้านนี้คือความสามัคคีเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขอ๋อคืออย่างนั้นเองฮาร์โมนีฮาร์โมนีอิสระรุดออฟซัตเทอร์มิลิตี้เพราะฉะนั้นไม่ขมเราจะไม่ขมกันไม่มีขมอะไรใครไม่ลบไม่ลบกันเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปดีกว่าที่เป็นห้องประชุมใหญ่ครับพี่ไปครับมาถึงอีกห้องครับซึ่งเป็นห้องประชุมใหญ่นะครับตรงนี้ต้องถามพี่หนึ่งอีกรอบครับว่าเริ่มมายังไงฮะมีความประสงค์มีความต้องการอะไรยังไงครับโดยไอเดียมันเป็นพิพิธภัณฑ์เพราะว่าบริษัทเราได้รับรางวัลมาเยอะก็จะคัดเฉพาะรางวัลที่เราอยากจะให้เห็นไว้ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้าจะเป็นส่วนรับรองก่อน
ข้างในคือห้องประชุมใหญ่เมื่อกี้แอบเห็นโต๊ะยาวเลยนะครับเป็นบอร์ดรูมและในมุมมองของพี่สินแสนะครับตรงนี้เป็นที่ที่คนเข้ามาเพื่อรอประชุมการที่เข้ามาเพื่อรอประชุมเนี่ยแล้วคุณหนึ่งต้องการจะคือให้คนที่เขารอเนี่ยเขามีฟีลลิ่งความเป็นตัวตนของบริษัทเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหนึ่งก็เลยวางพวกลงวงรางวัลเนี่ยรับเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเห็นเลยเราก็เลยใช้ช่วงตรงนี้เป็นตัวเก็บกระแสที่ไหลมาจากลิฟต์และก็บันไดเพื่อเข้ามาเก็บตรงนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นกระแสตัวนี้ก็จะค่อยๆทยอยเนี่ยเข้าสู่ห้องประชุมมันการมีห้องตรงนี้ถือว่าดีมันเป็นลักษณะของความเป็นเซ็นเตอร์มันคือจุดที่คนมารวมกันมาสามัคคีกันอะไรประเภทนี้สมมติว่าถ้าคนกำลังจะปรับเปลี่ยนให้พื้นที่ของบ้านหรือสำนักงานของตัวเองเป็นห้องประชุมเนี่ยทำหลักการนี้ได้ใช่หากจะต้องเสริมพื้นที่บริเวณนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับถ้าอยากจะเสริมจริงๆก็คือเสริมนาฬิกานิดหน่อยอ๋อนาฬิกาไว้ตรงไหนครับโดยหลักการวางเนี่ยนาฬิกาเนี่ยเราจะแขวนหรือเราจะตั้งก็ได้นะครับแต่มันจะต้องตั้งรับกับประตูอ๋อมันจะเป็นระยะของการเข้าประชุมที่ตรงต่อเวลาสินแสครับตรงนี้คือเป็นห้องโถงรับรองใช่แต่ส่วนในห้องประชุมเองเนี่ยมันมีวิธีการหรือว่ามีคำแนะนำของตำแหน่งที่นั่งยังไงบ้างตำแหน่งประธานครับการประชุมจะสำคัญที่สุดเวลาเราเปิดประตูเข้าไปสู่ห้องประชุมเปิดเข้าไปคุณควรจะเห็นประธานเลยเพราะประธานการประชุมไม่ควรจะหลบมุมอย่าหลบเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ประธานการประชุมหลบมุมเนี่ย power ของประธานในการคุมการประชุมจะไม่มีแล้วถ้าเกิดมีแขวนนาฬิการับด้วยตั้งนาฬิการับด้วยมันจะยิ่งเสริม power แต่นาฬิกาตรงนี้มันต้องไม่อยู่หลังประธานมันต้องเหลื่อมกันในทางฮวงจุ้ยแล้วเนี่ยเขาจะถือว่าฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะมีกำลังมากกว่าขวามือเพราะฉะนั้นพอเราที่เป็นประธานนั่งปุ๊บเนี่ยคนที่นั่งฝั่งซ้ายมือของเราทั้งแนวมันจะต้องเป็นทีมหัวหน้าแล้วส่วนฝั่งขวาเนี่ยจะต้องเป็นทีมที่มีสับรองลงไปหลักการคร่าวๆประมาณนี้แล้วสินแสเคยบอกไปใน EP ที่แล้วด้วยว่าหากคุณอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรคุณอยู่แล้วสบายดีก็แปลว่าโอเคใช่เสริมนิดๆหน่อยๆได้แต่ถ้าคุณอยู่แล้วคุณรู้สึกว่าติดขัดๆไม่สบายอันนี้อาจจะต้องปรับเปลี่ยนกันได้ใช่ฮวงจุ้ยที่ดีคือฮวงจุ้ยที่เราอยู่แล้วเราโอเคเราสบายใจใช่นั่นเองนะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่ร้านกาแฟครับแล้วก็ไปขอคำแนะนำจากพี่หนึ่งแล้วก็สินแสสมปองนะครับว่าหากจะต้องการปรับฮวงจุ้ยที่ร้านแบบตัวเองเนี่ยมีวิธีและหลักการยังไงบ้างครับหลังจากที่เราได้ไปชมนะครับพื้นที่ที่เป็นออฟฟิศสำนักงานเนี่ยตอนนี้เรากลับมาที่ร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟเนี่ยความตั้งใจของพี่หนึ่งตอนแรกเนี่ยมันต้องการทำอะไรแล้วมีการปรับเปลี่ยนตรงไหนบ้างครับก็ตอนแรกต้องการเป็นร้านกาแฟนี่แหละครับตอนที่ทินแสมาดูเนี่ยมันร้านมันอาจจะไม่ใช่อย่างนี้ทั้งหมดจะเห็นว่าเฟอร์นิเจอร์กับชิ้นส่วนของร้านเราเนี่ยมันสามารถขยับเป็นแปลงร่างได้หลายแบบมากทินแสแนะนำอะไรบ้างครับทินแสสมปองครับวันนั้นที่มาร้านกาแฟเริ่มแรกเนี่ยเวลาเราจัดร้านเนี่ยเราต้องรู้คีย์พอยต์ก่อนว่าเราต้องการดึงคนประเภทไหนอย่างของคุณหนึ่งเนี่ยต้องการให้ลูกน้องมานั่งคุยงานกันมานั่งทำงานกันเพราะฉะนั้นมันต้องแสงสว่างแล้วก็จัดให้ปุ่งโปร่งมันจะทำให้ความคิดมันค่อนข้างจะขยายตัวได้การทำงานมากมากใช่ครับผมเสร็จแล้วเนี่ยโอเคเนื่องจากว่าร้านนี้อยู่สองมุมเพราะฉะนั้นเราก็เลยเปิดประตูมันซะสองที่เลยก็มีด้านนู้นกับด้านนี้นะครับเพียงแต่ว่าเราจะให้ด้านตรงเนี้ยเป็นประตูหลักแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ใช้ประตูนู้นด้วยเพื่อจะรับทีมงานของคุณหนึ่งที่มาจากตึกคนละฝั่งกันคนละด้านกันแต่ตรงนี้ทำไมถึงตรงนี้ต้องเป็นประตูหลักครับการวางฮวงจุ้ยเนี่ยเราจะต้องสนใจพื้นที่ด้านหน้าด้วยนะครับว่ามันจะต้องโกล่มันจะต้องมองเห็นได้ชัดใช่ความชัดเจนต้องมีมันจะทำให้คนที่เวลาเข้าออกจากตรงนี้มีทัศนวิสัยที่ดีทีนี้ตรงชงกาแฟไปอยู่ตรงนู้นเนี่ยตำแหน่งตรงนู้นเนี่ยมันก็มีพลังที่มันดีอยู่เขาจะรับประตูทั้งสองอันเลย นั่นหมายความว่าการจัดเคาน์เตอร์ที่รับประตูรับทางเข้าเนี่ยมันจะทำให้เราเทคแคร์ลูกค้าได้ดีกว่าทั้งสองด้านเลยใช่หลังจากที่ได้รับคำแนะนำจากสินแสไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงฮะมันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างหรือเปล่าครับก็ที่นี่นะครับมีความสักเซสมากในเรื่องของการเป็นพื้นที่ event space หรือเป็นประชุมผมคิดว่ามันก็ตรงวัตถุประสงค์นั่นหมายความว่าคือคุณต้องดูวัตถุประสงค์ของตัวเองก่อนว่า
คุณจะให้ร้านอาหารหรือร้านกาแฟของคุณเนี่ยออกมาในมูดไหนใช่รายละเอียดอื่นๆอยากเพิ่มเติมเนี่ยผมแนะนำหนังสือเล่มนี้ฮะฮวงจุ้ยเสริมพลังการค้าโดยสินแสสมปองหากอยากได้หนังสือดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ Facebook ของสินแสสมปองได้เลยนะครับเข้าไปอินบ็อกซ์ถามแอดมินเขาตอบรวดเร็วฮะรับรองว่าคุณจะได้หนังสือที่ดีมีคุณภาพแล้วก็มีหลักการของฮวงจุ้ยที่ดีถูกต้องสำหรับพวกเราทุกคนนะครับที่สำคัญนะฮะสินแสสมปองจะออกมาพูดคุยกับคุณด้วย QR code แบบนี้นะครับเป็นวิดีโอคลิปได้เลยสุดยอดไปเลยนะครับต้องติดตามดูนะครับฝากติดตามปรึกษาหารือแล้วก็จักรวาลของบ้านและสวนด้วยนะครับก็คือมีบ้านและสวนใหญ่ของพวกเรานะครับมีรูมมี My Home บ้านและสวนเพชรบ้านและสวน Garden and Farm นะครับบ้านและสวน Explorer Club นะครับแล้วก็สารคดีดีๆจาก National Geographic Thailand นะครับแล้วก็บ้านและสวนกินดีอยู่ดีและสำนักพิมพ์บ้านและสวนครับฝากติดตามด้วยครับ